รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแล้วเป็นคนทุกทีโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที ตอนนี้เราอยู่จังหวัดจันทบุรีแล้วนะฮะมาถึงเรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลา 8:05 น.ไม่มีมึงอ่ะไม่มีเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่กี่โมงประมาณ 3:00 น. 3:00 น.ก็ถึง 7:00 น. อ่ะ 7:00 น. กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางใช่เราจะไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินหมู่บ้านไร้แผ่นดินหรือหมู่บ้านปากน้ำเวรุตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีติดกับอ่าวไทยใกล้กับปากแม่น้ำเวรุโดยพื้นที่ตั้งหมู่บ้านนี่นะครับจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่โอบล้อมไปด้วยป่าชายเลนอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับสวยเนาะ wow. หมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับมีอายุยาวนานมากกว่า150ปีนู่นโอ้โหประวัติของชุมชนนี้เนี่ยนะครับเล่าขานสืบต่อกันมาว่ามีชาวจีนเนี่ยโล้สำเภาเดินทางอพยพข้ามมาในไทยเพื่อทำการค้าขายเมื่อเดินทางผ่านมาที่จันทบุรีแล้วเนี่ยก็ได้นำเรือเนี่ยมาหลบลมในบริเวณลุ่มน้ำเวรุและก็เล็งเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลเต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลาเสือน้ำเต้าไม่ใช่จึงได้ลงหลักปักฐานทำการประมงกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละครับเอาล่ะเราจะไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินเราเคยไปแล้วเคยไปมาแล้วที่มีทะเลแหวกแล้วก็ให้อาหารเหยี่ยวถูกไหมใช่เคยไปมาแล้วเหรอเคยไปมาแล้วที่เราไปเล่นไอ้เนี่ยไอ้ขย่มบนน้ำได้อันนี้คือเล่นอะไรพายเรือไม่มันจะเป็นไอ้เครื่องอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นไอ้ไงนะยังไงนะเข้ามาเดี๋ยวเร็วดึกไม่ออกเชื่ออะไรอ๋อนี่ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นเรือไปใช้เวลามา15ทีขึ้นเรือ15ทีแล้วก็ไปถึงตรงหมู่บ้านไร้แผ่นดินจะเป็นหมู่บ้านแห่งการทำประมงแล้วที่นี่เนี่ยยังเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวอีกด้วยแหละครับเพราะมีบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามเต็มไปด้วยอาหารทะเลสดสดอร่อยอร่อยไม่แพ้ใครในโลกครับซึ่งก็ได้จากการทำประมงแบบพื้นถิ่นของชาวบ้านเองนี่แหละส่วนการเข้ามาเที่ยวที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินเนี่ยนะครับต้องใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับเป็นไงเก๋ป่ะเพราะไม่มีถนนเข้ามาถึงชุมชนเลยนะจ๊ะพวกมันเหมือนหมู่บ้านริมคลองอ่ะพวกมันเหมือนหมู่บ้านริมคลองนะโอ้โหมึงพูดซะเขาหมู่บ้านและแผ่นดินมึงมาบอกหมู่บ้านริมคลองนี่คือแบบ water world มึงเคยดูป่าวหนังอ่ะหรือภาษาจีนเรียกว่าว่าเจอเวิลด์ว่าเจอเวิลด์ผมว่าเจอเวิลด์ว่าเจอเวิลด์ถึงแล้วหมู่บ้านไร้แผ่นดินครับผมนะฮะคือเรากับทอยเนี่ยนะเคยมาแล้วเคยมาแล้วนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเรามาเหมือนเราแบบมาเป็นฟิลนักท่องเที่ยวถูกต้องแต่คราวนี้เราจะมาลองเป็นคนที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินเลยใช่มาเป็น
ชาวบ้านเป็นแบบคนพื้นถิ่นที่นี่เลยคือเราจะมาดูว่าวิธีการเป็นอยู่อาชีพหลักๆเขาทำอะไรแล้วก็แบบที่สิ่งที่เขาแบบทำแล้วส่งออกไปขายข้างนอกเนี่ยมันยังไงบ้างทำยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงถ้าที่เห็นเนี่ยนะที่ขับผ่านมาเนี่ยรู้เลยว่าหลักๆคือประมงไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเดินผ่านมามีเยอะมากอย่างแรกเลยที่เราจะไปทำคือเราจะไปกู้ล่อปูกู้ล่อปูกู้ล่อปูคืออะไรพอฟังชื่ออันนี้ครั้งแรกอ่ะเฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สไม่เข้าใจความหมายของคำว่ากู้ล่อปูคืออะไรการกู้ล่อปูเนี่ยมันเป็นยังไงหรือมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรคือเราจะกู้รอบๆปูเราจะเดินรอบๆอย่างนี้เราจะไม่ได้กู้ตรงๆเราจะกู้รอบๆไอ้บ้ารอบปูคือเป็นแบบเหมือนรอบทางปูเป็นรอบ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 มันเป็นรอบลอลิงที่จับอ่ะแล้วกู้คืออะไรแล้วกู้คืออะไรครับกู้อ่ะกู้เหมือนถ้ากู้เนี่ยบางทีมันต้องดาวอ่ะมึงต้องสเตทเมนต์มึงต้องดูว่ามึงจะใช้แบงค์ไหนสมมติว่ามันคนละกู้นะแล้วกู้ธนาคารแล้วกู้ธนาคารเปิดไม่งอมันมาแล้วมันมาแล้วเวอร์ชันกลับมาซีซั่น2ใครคิดว่าผมโง่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอโง่เหมือนเดิมโง่เหมือนเดิมอย่างนี้เอาละวันนี้ก็จะมีการแข่งขัน3เกมนะและผลการแข่งขันเนี่ยมีผลต่อปากท้องของแก๊งโตแล้วในวันนี้ด้วยและทีมที่แพ้เนี่ยก็ต้องโดนลงโทษในตอนท้ายรายการอีกด้วยส่วนกติกาการแบ่งทีมเราได้แบ่งทีมให้แก๊งโตแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการลงเรือเข้าหมู่บ้านนั่นแหละเอ้าคนที่ลงเรือเป็นคนแรกต้องอยู่ทีมเดียวกันกับคนที่ลงเรือเป็นอันดับที่3ส่วนคนที่เหลือก็อยู่ทีมเดียวกันไปเป็นไงอ่ะเอาล่ะย้อนภาพกลับไปดูตอนที่ขึ้นเรือกันเลยนั่นไงนั่นไงไงคนแรกที่ลงเรือก็คือเจ้าเฟยนั่นแหละคนที่2ก็คือกันสมายคนที่3คือเฟิร์สจ้าและคนสุดท้ายก็คือไทนั่นเองชัดเจนนะทุกคนสรุปการแบ่งทีมแบบนี้นะเฟยคู่กับเฟิร์สและกันสมายคู่กับไทเออไม่ยากอะไรล่ะงงอะเด็กงงเราจะกู้รอบปูอุ่นใจแล้วเนี่ยว่าผมไม่แพ้แน่นอนมึงอยู่กูไม่แพ้หรอกหรอเออเคยกู้รอบปูไหมไม่เคยไม่เคยกูก็ไม่เคยครับแต่ก่อนที่เจ้าพวกแก๊งโตแล้วจะมาแข่งขันเกมเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษาวิธีการวางและการเก็บลอบปูรวมถึงเรื่องราวของหมู่บ้านไร้แผ่นดินกันสักหน่อยนะโดยชาวบ้านที่จะมาให้ความรู้กับพวกนี้ก็คือคุณพี่ไตสุดหล่อใจดีคนนี้นี่เองสวัสดีครับพี่ทำไมหมู่บ้านที่ถึงชื่อว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินล่ะครับนี่แต่ก่อนเขาจะเรียกเป็นหมู่บ้านลงไม้นะพอมาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวบางคนเข้ามาเขาก็เรียกเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินเพราะว่ามันจะเป็นน้ำล้อมรอบครับข้างหลังเราคือป่าชายเลนไม่มีพื้นดินครับจริงๆคนที่นี่เนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักครับประมงครับประมงจับอะไรบ้างเห็นมีเคยมีอะไรรอบปูของผมจะเป็นรอบปูแล้วก็ทำกุ้งแห้งครับอวนที่น้องๆนั่งทับอยู่จะเป็นเอาไว้หากุ้งโดยเฉพาะเลยครับอ๋ออันนี้อวนกุ้งเป็นตาเล็กกุ้งครับไอ้เราก็เอากุ้งมาทำเป็นกุ้งแห้งส่วนกุ้งขาวแล้วก็จะขายส่งทางโฮมแล้วก็ขายสดใช่ขายสดแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็ทำเป็นกุ้งโลเท่าไหร่ครับพี่กุ้งหวานถ้าขายสดส่งทางโฮมผมขายส่งที่150ครับขอรู้อย่างรอบเนี่ยเวลาไปวางเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกลับไปเก็บสมมติว่าระวางกี่โมงแล้วเก็บกี่โมงระวางก็ตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปครับ3ชั่วโมงขึ้นไปใช่ครับแยกเห็นแล้วอันนี้คือพี่วางไว้แล้วป่ะครับผมวางไว้สักพักนึงแล้วไปเก็บเลยได้มั้ยไปเก็บได้ได้ที่เราใช้วางปูจะเป็นรอบแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกรอบพับหรือรอบวางปูนะครับเราจะใส่เหยื่อไว้ตรงกลางเหยื่อคืออะไรเหยื่อจะเป็นพวกปลาครับปลารวมปลาเป็ดพวกนี้ครับปลาเป็ดเหรอครับเราจะใช้อวนห่อไว้ไม่ให้เข้าไปในบ้านให้เขามันกินใช่ครับให้เขาอยู่ทนเวลาปูหนีบมันจะยังอยู่ได้นานครับแล้วก็ใช้ยางรัดไว้เหมือนคล้ายๆกรงดักหนูนะครับเราจะหุบนะครับแล้วก็มีเข้าตรงนี้เกี่ยวไปตรงนี้
ปึ๊บตะปูก็จะเข้าสองข้างแบบนี้นะครับพอเขาเข้าไปปึ๊บมันออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีสนิทแล้วก็มีกล้ามคือจริงๆแล้วทำเลที่เราจะเลือกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราเลือกตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับชายลากหรือว่าข้างๆก็จะชายเลหรือจะเป็นหรือจะเป็นแบบประตูน้ำเก่าแบบนี้นะครับครับก็อาจจะมีปูแบบเข้าไปอาศัยเข้าออกอาจจะไปกินเศษปลาเศษอะไรนะครับเพราะนั้นไอ้ไฟมันมึงกูเห็นมึงไปหย่อนแถวประตูน้ำเห็นใช่ตอนแรกไปหย่อนประตูน้ำไม่ได้ก็เลยไปหย่อนตรงพาทินัมได้มาได้ปูเหรอได้เสื้อ2ตัวสวยดีโอ้ยมันคนละประตูกันอันนั้นมันแพทินัมประตูน้ำบอยและเกมแรกก็คือเกมแจวจับปูโอ้ปูใหญ่เว้ยเกมนี้ก็คือแจวจับปูนะกติกาก็คือให้แก๊งโตแล้วแต่ละทีมนี่แจวเรือไปเก็บปูปูพอแล้วจากรอบที่พี่ไต๋วางดักไว้ทั้งสองฝั่งคลองภายในเวลา10นาทีนั่นแหละตรงนั้นแหละโดยแต่ละทีมเนี่ยนะต้องเลือกฝั่งคลองที่จะเก็บปูทีมละฝั่งทีมใดได้ปูขนาดที่สมบูรณ์เยอะที่สุดวงเล็บเปิดแบบตัวโตตัวแน่นพร้อมกินพร้อมขายวงเล็บปิดทีมนั้นก็เป็นผู้ชนะไปปูปูไปไปถอยไปไปถอยไปถอยไปไปถอยไปถอยไปเร็วเร็วไปถอยไปเร็วกว่านี้โหยไปกูรู้คุณค่าเลยนาทีจะยิ่งใหญ่กว่าโอ้โหโอ้โหนี่บาดเจ็บเนี่ยโอ้ว้าอย่าเอามาอย่าเอามาไอ้เฟิร์สกลัวปูโตแล้วเป็นคนทุกที่สนับสนุนโดย AIS Play Play ทุกความบันเทิง Play ได้ทุกเครือข่ายเบรกที่แล้วแก๊งโตแล้วได้รู้ข้อมูลของหมู่บ้านไร้แผ่นดินและวิธีการวางและเก็บกู้รอบปูกันไปแล้วนะในเมื่อแก๊งโตแล้วรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะก็ถึงเวลาเล่นเกมทอยขวานี่ใช่ป่ะมันจะยิ่งใหญ่กว่าต้องเลยไม่ใช่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 เมื่อกี้เห็นอยู่แถวๆนี้นี่เหรอที่มีนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในเรือเรือเรือมันเลี้ยวแล้วเรือมันเลี้ยวเอ็นอย่าเอ็นเอาไม่ได้เหรอไปซ้าย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 กดไงเนี่ยโอ้โหนี่บาดเจ็บเนี่ยโอ้ไม่เห็นอันนี้อะไรเนี่ยไม่เห็นตะปุ่มแน่นเลยตายเปิดหนึ่งกลัวเดี๋ยวลั่นบอกแล้วมึงอย่ากลัวอย่าใจเย็นตัวใหญ่มากเอาวางหัวเรืออย่าก่อนนะคุณยังไม่ตายไปคนจะปล่อยกระเด็นออกมาด้วยไปหุ้ยได้หรอล่มเลยได้หรอล่มเลยกูมันเลอะเลยเว้ยอยากกินกันเชียงปูอยู่พอดีเลยว่ะพี่โรดไปโอ้โหโคตรใหญ่อะด้วยไปด้วยอะไรแก่แรกตัวมันใหญ่มากเว้ยทอยมันดูดูดิมันเห็นไหมตัวเดียวเราชนะแล้วนะไปเร็วตายแบบฝรั่งเศสย้อนกลับไหนอยู่ไหนละพี่คิวคุ้นๆว่าอยู่แถวๆนี้นั่นๆสีเขียวๆนั่นตรงไปพี่ตรงไปโอเคพี่ชะลอเรือหน่อยชะลอเรือ
้ยเอ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 ้ยได้แล้วตายต่อเปิ้ลตายครับโอ้ยกลัวปูกูบอกไปก่อนแล้วนะบอกว่าอย่าว่าอย่าเข้ามาว่าอย่าเข้ามามันเข้ามามันไม่เข้ามามันออกมาไม่ได้เออมันตอบมาว่าไอ้เปิ้ลกลัวปูไอ้เปิ้ลกลัวปูผมชอบกินปูแต่ว่าปูนี้มันปูเป็นไปหน่อยปูนี้มันปูเป็นไปหน่อยพี่ลืมปากฝั่งผมปะเนี่ยทำไมอ่ะพี่มีวันเดียวกี่ตัวนะเพื่อนกูอาจจะเจออันนี้8ตัวก็ได้สายโอ้ยโอ้ยสามตัวได้แล้วพี่ได้น้อยแต่คุณภาพว่ะได้แล้วพี่ไปเฮ้ยมีลุ้นเว้ยอย่างเงี้ย4ตัวแล้วโอ้ตัวเป้งๆเก็บ2อัน4ตัวแล้วเว้ยเดี๋ยวพี่มันแล้วนะและรอบนี้จะเป็นยังไงเปิ้ลได้แล้วไอ้ตัวใหญ่ด้วยไอ้เปิ้ลกูปูไปแล้วไปสามตัวเนี่ยเขาได้สักตัวยังครับเฮ้ยกูว่ามันเอามาเอาฝั่งเราปะเนี่ยอย่างไอ้เฟยอ่ะมึงโกงพี่สายไอ้เฟยมันขี้โกงก็ตายไหนวะไงขวดเนี่ยอ๋อขวดก็ใช่เหรอวะโอ้โหเนี่ยตัวเล็กพี่เราออกหอยโอ้โหตัวเล็กจิ๋วเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยจะหมดแล้ววะรอบเราเอาขึ้นมาอันนี้เอาสักสี่ตัวเฟิร์สตัวเล็กอีกแล้วปล่อยไม่ได้พี่รอมาเอ้ยไอ้เนี่ยปูตัวเล็กจบแล้วเกมของเรานะฮะเรามานับจำนวนรอบที่เก็บขึ้นกู้ขึ้นมาได้ก่อนนะครับของฝั่งทีมเราก่อนเฟิร์สเราได้ไปทั้งหมดกี่รอบ5 รอบฝั่งนี้ได้ไปกี่รอบ4 รอบซึ่งเราไม่ได้วัดกันที่จำนวนรอบเราจำนวนปูและน้ำหนักจำนวนและน้ำหนักของปูคือกูรู้อยู่แล้วไงว่ากูเก็บแค่4รอบอ่ะกูก็ชนะพวกมึงแล้วกูก็เลยปล่อยทิ้งไว้ให้เนี่ยขิงได้ขิงไปขิงได้ขิงไปทีมน้องก่อนนะครับเปิดก่อนเลยฮะตัวเล็ก3ตัวอันนี้เราจะไม่นับนะครับเราจะปล่อยเขาตัวเล็ก3ตัวนะจ๊ะปล่อยจ้าแม่ปีนี้ไม่ปล่อยปลาแล้วปล่อยปูแทนจะได้3ตัวนะครับ4ขีดไซส์4ขีดนะครับ3ตัวนะครับก็ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับน่าจะเป็นไซส์4ขีดจริงนะครับก็ไม่จะต่อยไม่จะต่อยน่าจะเป็นประมาณกิโลครึ่งครับตัวเล็กนะครับ2ตัวนะครับอันนี้เขาก็ตอนแรกอันนี้มีปลาอยู่ด้วยนี่เขาก็จะเป็นลูกปูของพันเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวปล่อยไปเขาโตก่อนแล้วเราค่อยจับครับได้ครับได้ครับเกมหน้าเจอกันกำลังแพ้เหรอสำหรับทีมนี้นะครับเก็บมาได้4ลูกนะครับขาดไป1ลูกแต่ก็ยังได้ปู4ตัวนะครับน้ำหนักรวมโดยประมาณตอนนี้ก็กิโลครึ่งครับโอ้โหนี่เป็นไงคนเหลือจะช่างเป็นคนเหลือจะช่างเนี่ยว้าว
จะดูอีกทีมนึงนะครับว่าเขาได้กี่ตัวครับมาตาของทีมเฟยเฟิร์สอันนี้เอาไปก่อน2ตัวแรกโทษลูกกูนี่เด็กอนุบาลยังรู้เลยไอ้กูหลุดกูหลุดเฮ้ยอย่าพี่เฟิร์สเป็นปลาขี้เกียจนะครับเป็นปลาสลัดเฉยๆครับเป็นสลัดเฉยๆครับเลื่อนเลื่อนเลยเลื่อนเลยเหรอลูกกูคานออกมาครับเสือแคะโดนปูดีเทปนี้หน้าปกเสือแคะโดนปูดีแป๊บเดียวโดนปูหนีบไปแล้วครับน้องโดนปูหนีบเลยครับเดี๋ยวเราก็ไม่ทำร้ายครับก็ยังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมครับได้ตัวใหญ่นะครับได้ตัวใหญ่เพิ่งได้นะครับตัวใหญ่สำหรับอีกทีมนึงนะครับกลัวมันอ่ะอันนี้ก็ได้ได้อีกตัวนึงนะครับก็เป็นตัวที่2นะครับสำหรับอีก1ทีมนะครับอันนี้ก็ได้อีกตัวนึงนะครับเป็น3แล้วก็มีตัวเล็กครับตัวเล็กเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ไม่เล็กมากนะครับคุณพี่ตอนแรกเรียกลุงพอมึงจะเอามึงหมดเรียกคุณพี่อันนี้นะครับก็อันนี้นับนะครับก็ไซส์ประมาณ4ขีดโอ้โหนี่ดูเขาจับมือเปล่าจับมือเปล่าเป็นภูเขานะครับจับยังไงอะครับวิธีจับกดเขาก่อนใช่ไหมอันนี้โป้งนะครับกด2ข้างนะครับแล้วทำไมเขาถึงนิ่งครับเมื่อกี้มันดิ้นตลอดเนี่ยตรงนี้กระถาสะกดครับตรงนี้กระถาสะกดครับเฮ้ยกระถาสะกดกระถาที่พ่อยังไงบ้างไล่หน่อยลองไล่กระถาลักกูหลงกู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 รอบลูกสุดท้ายนะครับเฮ้ยสำหรับกุ้งด้วยทอยสำหรับทีม2นะครับดักปลาได้กุ้งดักปูได้กุ้งนะครับอันนี้กุ้งไม่นับนะครับกุ้งเราจะปล่อยนะครับลูกเอาอีกแล้วลูกส่วนปูตัวเล็กเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับปล่อยหมดเลยอันนั้นไม่ได้เลยไม่นับครับไม่นับครับไม่ได้ขนาดครับตัวเล็กครับขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ลุงขนาดมาตรฐานก็52วะ52วะ3ขีดครับหรอไม่52 36ว้าวสรุปทีมทอยกับกันชนะไปในเกมนี้นะครับช้าแต่ชัวร์ไม่ง่วงนะจ๊ะทีมผมเนี่ยซึ่งมีผมกับทอยเนี่ยชนะไปอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าอยู่ดีมีรอบนึงจับมาได้3ตัวใหญ่มากแต่เฟยนี่เก็บครบทุกรอบเลยแต่แพ้เขาจริงคือแม่งอ่อนไงแม่งอ่อนไงดวงแม่งอ่อนคือแค่มันไงมันก็เป็นแค่อยู่นั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้น้องๆนะครับมาลองทุบกุ้งนะครับเอ้าทุบกุ้งอะไรน้องเนี่ยอยู่ดิโตแล้วเป็นคนทุกที่ใหม่แลคตาซอยโกลด์ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเอาล่ะครับหลังจากเบรกที่แล้วที่เจ้าแก๊งโตแล้วเนี่ยได้ไปเล่นเกมแจวจับปูปูไปแล้วเนี่ยนะถึงกิจกรรมต่อไปครับคือเรียนรู้วิธีการทำกุ้งแห้งซึ่งเกือบทุกบ้านของชุมชนไร้แผ่นดินที่นี่เนี่ยนะครับทำกุ้งแห้งกันทั้งนั้นเลยแหละโดยกุ้งแห้งของที่นี่นะครับขึ้นชื่อมากด้วยรสชาติที่ออกไปทางหวานหวานไม่เค็มเหมือนกุ้งแห้งที่อื่นๆนะครับตัวกุ้งเนี่ยใหญ่สวยและที่สำคัญสีส้มที่เห็นเนี่ยมาจากสีส้มจากกุ้งธรรมชาติไม่มีการใส่สีเพิ่มนะครับเรียกได้ว่าเป็นกุ้งแห้งที่ดีและอร่อยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเลยล่ะแต่น้อยคนมากที่จะเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำกุ้งแห้งไปดูกันเลยอุ้ยอย่างที่บอกคือที่นี่เนี่ยอาชีพส่วนมากของที่นี่คนที่นี่ก็คือประมงเมื่อกี้เราไปปูมาแล้วมีปูก็ต้องมีกุ้งแต่กูว่ากุ้งเนี้ยเมื่อคืนกินน่ะยังไงทำไมอ่ะกุ้งแห้งกุ้งแห้งแห้งกุ้งแห้งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้น้องๆนะครับมาลองทุบกุ้งนะครับทุบกุ้งครับคือตักขึ้นมาก่อนตักขึ้นมาปุ๊บสดๆเป็นๆเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็มานึ่งทีนึงครับนึ่งแล้วก็มาตาก2แดดธรรมชาตินะครับ2แดดคือ2วันถูกมั้ยหรือว่า2วันครับ2วันครับ2วันเต็มๆนะครับมันจะแบบกรอบๆอ่ะตากเราเก็บเข้ามานะครับเพื่อจะมาทุบเปลือกออกมานะครับจะเป็นอัตรา10ต่อ1นะครับกุ้งสด10โลก็ได้กุ้งแห้ง1กิโลนะครับเราทุบเปลือกออกมาจะสีตามธรรมชาติเลยนะครับจะเป็นสวยมากแดงส้มนะครับ
ันนี้ไม่ใส่สีนะครับเป็นแบบธรรมชาติของเขาเลยแบบนี้มันกินได้เลยไหมฮะได้เลยครับกินได้ทั้งเปลือกครับจะมีพันห้าคือแบบเป็นฟิลแบบถ้ามีข้าวต้มร้อนๆก็คือแบบดีอ่ะจริงๆแล้วขั้นตอนมันถุงนั้นเอาไว้ทุบถูกไหมหยิบหยิบถุงใช่ครับเราจะมีอุปกรณ์นะครับก็ใช้นะครับพี่ใจจะมีประสานมิตรให้ดูไหมฮะสาธิตเดี๋ยวผมจะสาธิตการทุบให้น้องๆดูอันนี้จะใช้สำหรับทุบกุ้งแห้งโดยเฉพาะนะครับจะเป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบโอเคผ้าดิบรูปทรงจะแบบนี้นะครับมีมันดูแบบว่ามีลายแฉกฉีกไม่สำหรับการม้วนหรือเปล่าม้วนสายเดี่ยวนะทรงแล้วใช่ครับพอเวลาเราเหวี่ยงแล้วมันจะม้วนไปม้วนมานะครับโอ้ใช้เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้น้องๆดูก่อนนะครับจะเหวี่ยงซ้ายขวานะครับมือขวาจับแล้วก็มือซ้ายจับข้างล่างแล้วก็เหวี่ยงขึ้นนะครับจับซ้อนเหวี่ยงขึ้นแบบนี้แล้วก็แค่ปล่อยลงแค่แรงเหมือนกันนะแบบนี้นะครับแล้วมันไม่เละเหรอพี่แรงมากเลยครับอันนี้เราจะครั้งแรกเราจะเน้นน้ำหนักนิดนึงนะครับเพื่อให้เปลือกได้หลุดง่ายครับแล้วก็เหวี่ยงแบบนี้นะครับซ้ายขวาครับต้องทำนานแค่ไหนครับกี่รอบประมาณ2นาทีครับ2นาที2นาทีนะครับกุ้งแห้งนี่ไม่เคยรู้วิธีการเลยไม่เคยเลยแต่เป็นคนชอบกินกุ้งแห้งมากยิ่งเวลาในตำไทยนี่คือกูชอบมากกุ้งแห้งไม่เคยรู้มาก่อนกุ้งแห้งมันเป็นสิ่งที่เฟิร์สเรียกได้ว่าเคยกินอยู่แล้วรู้จักบ่อยอยู่แล้วแต่ไม่เคยหันมามองย้อนว่ากระบวนการทำมันทำยังไงเราคิดมาตลอดว่ากุ้งแห้งพวกเนี้ยมันก็แค่เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วตากแห้งแล้วก็เป็นกุ้งแห้งอย่างที่เรากินกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามันต้องมีการกระทบเปลือกต้องมีการล่อนก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายๆกว่าที่จะมาถึงมือเราที่เราจะได้ทานขอลองทีนึงได้ไหมครับผมไม่เห็นเหมือนเขาเลยวะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยถุงให้ต้องให้ถุงอยู่ประมาณปลายเท้าเราครับเหมือนจะทับเท้าเราครับทำไมมันเสียงมันหย่อแยกวะที่พี่เขาทำวะกูลองดิกูอยากลองบ้างทำไมมันเสียงมันไม่แน่นเหมือนที่พี่เขาทำอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเห็นปะมันไม่ดังอย่างนั้นอ่ะปากดีเชียวอยากทำมาพี่อยากลองอ่ะน้องเบี่ยงได้เลยครับเบี่ยงได้เลยครับได้อยู่ครับความหล่อได้อยู่ครับขอบคุณครับแต่กุ้งยังไม่ได้ครับพี่บอกดีแล้วล่ะมึงเป็นนักแสดงอ่ะเฮ้ยได้อยู่เสียงมาเสียงมาแล้วครับเฮ้ยทำได้ไงวะเกิดมามีความสามารถไม่พอเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวมึงทำนะอันนี้แล้วอย่างนี้ได้กี่คะแนนฮะอย่างนี้แหละครับ8เต็ม10ครับโอ้ยพอทุบได้สักระยะเราก็ดูตัวกุ้งนะครับว่าเปลือกเขาจะหลุดมากแค่ไหนครับอันนี้ก็โอ้ยมันแตกอย่างนี้จะผ่านในขั้นตอนแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะร่อนโอ้นี่อย่างนี้เลยแค่นี้เลยครับมันธรรมดาไปไหมพี่ไต๋มันต้องอย่างนี้ก็ได้มันต้องอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่สเต็ปใครครับเฮ้ยโอ้มือเดียวด้วยเฮ้ยโอ้มือเดียวด้วยลองท่าอื่นมีท่าอื่นไหมบทหลังหน่อยบทหลังมันยากเหมือนแหละมึงส่งอะไรให้กูเนี่ยอยากร้อนเหรอพี่สวยอยู่ครับการทุบรอบ2เหมือนเดิมไหมครับไปอันนี้นะครับจะเบาลงครับอันนี้มันไม่ได้ม้วนด้วยมึงทำอะไรของมึงในมือมึงเนี่ยมึงอะไรอย่างเงี้ยมันแรงไปมึงไม่มีสมาธิขอโทษครับขอไปเอ้าแล้วมึงโดนอะไรน้องเนี่ยอยู่นี่นี่คือได้แล้วก็จะโอ้สวยงามถ้าเปลือกเขาหลุดเกือบหมดก็ต้องให้หางอยู่เต็มแบบนี้ครับไม่หักมากครับถ้าบางตัวมันยังมีอยู่แบบนี้เราจะใช้มีดเก็บเพื่อความสวยงามครับพอได้มาลองทำจริงๆครับเฟิร์สก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวเรามากแต่แค่เราไม่ค่อยได้มองเห็นมันจริงๆพอได้ลองลงมือทำเนี่ยเฟิร์สรู้สึกว่ามันกลับสนุกด้วยซ้ำที่เราได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำเกมที่2คือเกมทุบกุ้งแห
พอแล้วเอาเกมที่2นี่คือเกมทุบกุ้งแห้งอะนะโดยให้แก๊งโตแล้วเนี่ยแข่งกันทุบกุ้งออกมาให้สมบูรณ์มากที่สุดทีมไหนทำได้สมบูรณ์มากกว่าทีมนั้นชนะไปเลยเออโดยพี่ไต๋ของเราเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินนะครับฝากนะครับพี่ไต๋ Starts now ไปเลยทำเลยเหรอทำครับไม่ได้ให้กูหิงเลยเหรอเฮ้ยแต่เขาบอกแบ่งครึ่งนะเอาหมดเลยเหรอไม่ร่อนแบ่งไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กันเริ่มมาแล้วพี่เฟย์อ่าได้อยู่ครับอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาครับเสียงได้ครับเสียงได้ครับพี่เฟย์แสดงพลังสัมฤทธิ์ปีนผามาหน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ม้วนไปไหนเลยเดี๋ยวเราเปิดดูตัวกุ้ง1ครั้งครับเปิดดูว่าเปลือกหลุดเยอะหรือยังเอาเลยร่อนครั้งแรกได้เลยครับร่อนครั้งแรกได้เลยครับได้ได้ครับผ่านขั้นตอนแรกนะครับร่อนครั้งแรกได้แล้วครับพยายามร่อนให้เป็นวงกลมครับเดี๋ยวกุ้งจะได้เปลือกกุ้งจะได้หลุดเยอะเทรวมมนุษย์เลยครับแล้วเราเริ่มขั้นตอน2เลยครับทุบเบาครับทุบเบาครับแจ๋วเลยครับแบบนี้แหละครับใช้ได้ใช้ได้ครับเสียงซ้ายเสียงขวาครับเทได้เลยครับเทใส่กระด้งร่อนได้เลยครับแหลกปะก็ไม่แหลกนะเฮ้ยสวยปึ๊ดเฮ้ยมันเป็นฝีมือเฮ้ยของเราก็ไม่ใช่ย่อยว่ะเฮ้ยของเราสวยกว่าเปล่าร่อนเป็นวงกลมครับแบบนี้ครับสวยเลยครับเอาใส่กระด้งเลยครับเดี๋ยวเราก็เก็บตัวกุ้งที่ว่าปนกับกากใส่มาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนนะฮะจะทำผลงานได้ดีกว่านะครับตัวกุ้งนะครับการทุบนะครับก็โอเคครับสองฝั่งนะครับอันนี้จะหลุดน้อยกว่าทีมนี้นะครับแต่ผมให้ถ้าเอาความสวยงามก็คือฝั่งด้านนี้นะครับจะชนะด้านความสวยงามนะครับและสำหรับเกมทุบกุ้งปุ๊บปุ๊บทีมทอยกันสมัยชนะไปจ้าปรบมือก็คือเราก็ชนะรวดเลยวันนี้คือแม่งก็คือดีมากแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะมันหรือเพราะเราเพราะว่าเกมพายเรือผมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันกุ้งก็แพ้กุ้งก็แพ้หรือเปล่าเออหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวไปวัดกันมึงเดี๋ยววันวันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งเงียบๆนะพี่การคือเราอย่าคาดหวังถ้าเกิดเราคาดหวังเนี่ยมันจะไม่ได้กูไม่เน้นชนะเน้นลีลามาดิปากกาวแค่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วเฮ้ยโตแล้วเป็นคนทุกที่ตอนนี้อยู่ที่กะช้างปลาครับผมให้พี่ไต๋เล่านิดนึงตรงนี้คือยังไงเราเลี้ยงปลาอะไรยังไงครับพี่จะเป็นเลี้ยงปลากระพงกับปลาเก๋านะครับก็มีลูกปลาช่อนบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นปลากระพงนะครับส่งเอาไว้แบบส่งทางโฮมนะครับแล้วก็เอาไว้แบบกินในครัวเรือนด้วยครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ลูกค้ามาที่นี่เนี่ยเขาจะเอาปลาทุกแบบชนิดที่พี่บอกเนี่ยไปประกอบอาหารอะไรบ้างครับก็ส่วนมากจะทำเป็นพวกปลาดิบซาซิมิอะไรพวกนี้ครับนี่คือลูกค้าเขารีเควสต์มาอย่างนี้เลย
ครับผมก็มีแบบเจาะจงมาครับบางทีก็ขอครับแล้วอย่างนี้ผมจะมีสิทธิ์ได้ชิมไหมฮะซาซิมิจริงๆผมเป็นคนชอบชื่นชอบมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมีให้พิเศษ1จานครับปลาแบบสดๆเด้งๆเลยครับอยากกินเลยได้ไหมผมขออยากกินเลยครับพี่กูปลาเด้งอยู่ได้มาแล้วนี่โอ้โหโอ้โหเย็นมือเย็นมืออันนี้คือปลากระพงจะเป็นปลากระพงนะครับกระพงอะไรฮะนี่ตัวจีเป็นกระพงขาวนะครับกระพงขาวนะฮะเดี๋ยวชิมที่เริ่มตัวปลาก่อนเลยนะแน่นๆเนี่ยโอ้ยอร่อยนะเพื่อนของเราชิมดูดิไม่ได้ผมไม่ชิมดูนะไม่ชิมคำแรกเป็นยังไงลืมลูกลืมเมียคำที่2ลืมบ้านลืมช่องคำที่3ลืมไปแล้วเล่นยังไงขอบคุณครับให้คะแนนหน่อยสำหรับปลาตัวนี้เต็ม10ให้กี่คะแนนให้8ครับให้8ต้องบอกว่าเนี่ยสำหรับเฟยแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยเฟยให้คะแนนสักประมาณ8ถ้าเราเฟยแล้วกันแต่ว่าเพราะเฟยไม่ชอบติดตรงที่มันมีเอ็นเนาะมันมีใช่ใช่ยังมีเอ็นมันจะกรุบนิดนึงฟิตบ้านมันมีเอ็นแล้วไม่เกี่ยวสั่งฟิตไม่มีเอ็นมึงสะกดคำว่าฟิตติดมึงลองสะกด FISSN เห็นไหมมันมีเอ็นได้ยังไงมึงเรียนสำนักไหนไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเกมตกปลากันด้วยเกมที่3คือเกมตกปลาให้ได้ภายใน3นาทีและเกมสุดท้ายในวันนี้คือเกมตกปลาให้ได้ภายในเวลา3นาทีกติกาเกมนี้เนี่ยนะคือแก๊งโตแล้วแต่ละทีมจะต้องช่วยกันตกปลาแบบไม่มีคันเบ็ดยังไงวะเนี่ยให้ได้จำนวนปลาเยอะที่สุดนะภายในเวลา3นาทีแต่ถ้าตกปลาได้จำนวนเท่ากันต้องตัดสินที่น้ำหนักนะจ๊ะใครตกได้ปลาน้ำหนักมากกว่าก็ชนะในเกมนี้ไปเลย Start now เฟยเวลาสาวนี่สาวไงวะสาวนี่กูไม่เน้นชนะเน้นลีลาม ันเงียบๆนะพี่การคือเราอย่าคาดหวังถ้าเกิดเราคาดหวังเนี่ยมันจะไม่ได้เราลองไม่คาดหวังเฮ้ยได้แล้วกระตุกเฮ้ยได้แล้วกระตุกยังเอาไปเนี่ยเห็นหัวกุ้งป่ะล่ะหัวกุ้งมันกัดไปแล้วมันก็ปล่อยป่ะไม่เก่งมากยังเฉยๆอยู่มันไม่มาเลยวะกินแล้ว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 ไปเลยปลาอะไรปลากระพงเอางี้3ตัวถ้ากูได้3ตัวมึงแพ้เลยเอาเอาอะไรนะทีมเฟย์เฟิร์สขอต่อรองถ้าตกได้3ตัวก็ถือว่าเป็นทีมที่ชนะของวันนี้ไปเลยโอ้ยเอาต่อรองกันขนาดนี้เนี่ยไปลุ้นพร้อมกันดีกว่าว่าจะชนะไหมไปดูกันเลย2คน3ตัวถ้าได้กูแพ้เลยระหว่างนี้กูกินซาซิมิรอได้ไหมเนี่ยโอ้ยอยากแพ้เว้ยอยากแพ้เว้ยอยู่ดีก็อยากแพ้วันนี้อยากแพ้เว้ยอ
เบี่ยงไปกระชังนู้นได้ไหมครับเบี่ยงไปกระชังนู้นได้ไหมครับพี่ก็บอกได้ได้ปะนี่ปลาเก๋าเก๋าแค่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยติดแล้ว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 โอ้โหเก๋ามากโอ้ยเก๋ามันเก๋ามากมันเก๋ามากโอ้ยตัวใหญ่มาก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 โอ้ย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 ตายตายน้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ตัวนึงแล้วเขาบอกว่าเวลาตกปลาเนี่ยเราต้องอารมณ์ดีไปด้วยเราถึงจะตกได้ปลาไม่ได้รู้ว่าแฮปปี้เต้นเต้นมันต้องเต้นไปด้วยตกไปด้วยเฮ้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 ยก็ผลสรุปของเกมก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ทีมเปย์กับเฟิร์สนะครับชนะในเกมเมื่อกี้ไปผลสรุปสุดท้ายทั้งหมด3เกมในวันนี้ครับผมก็คือ2ต่อ1ครับผมทีมกาสมายแล้วก็ทอยเป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีบทลงโทษซึ่งตัวเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรคือเราจะให้แบบว่าเขาเรียกว่าทะเลแหวกเราจะมีทรายถมใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นนอนแช่เราไปในน้ำเลยแต่ไหนมึงลองแล้วมึงก็ทิ้งตัวไปไหนนู่นเลยเหรออ่ามึงไปอยู่คนเดียวโดดๆแล้วมึงก็ตุ้มไปสองคนสองคนจะห่างกันนะจะได้รู้สึกของเฟ้งฟ้างเฟ้งฟ้างกลางแบบภูเขาฟ้างเฟ้งฟ้าไปโป้นจากที่ได้มาสัมผัสชีวิตของชาวเลที่นี่เนี่ยเฟิร์สรู้สึกว่าการเป็นชาวเลของที่นี่ค่อนข้างสโลไลฟ์ดีแล้วก็เฟิร์สรู้สึกว่ามันดูแบบไม่ต้องเร่งรีบเหมือนอยู่กรุงเทพซึ่งเฟิร์สชอบนะเฟิร์สชอบจังหวะที่นั่งเรือไปที่ทะเลแหวกเพราะว่าเรือมันไม่ได้ขับเร็วมากแล้วมันทำให้เราดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลแหวกหรือว่านั่งมองฟ้าเวลาที่แบบเราไม่ได้ทำมานานแล้วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอินไปกับบรรยากาศเหล่านั้นครับเป็นอีกหมู่บ้านนึงที่น่าอิจฉานะสำหรับผมนะผมเนี่ยรู้สึกว่าแบบถ้าเลือกมีบ้านสักที่นึงที่นี่ก็เป็นอีกช้อยนึงที่ผมอยากจะอยู่เพราะมันรู้สึกว่าชีวิตมันเรียบง่ายดีเราได้อยู่กับทะเลได้ใช้ชีวิตกับทะเลใครจะมาเยี่ยมเราก็ต้องนั่งเรือเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีอยากกินปลาตกปลาตกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเทียบครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคนละอย่างเลยครั้งแล้วคือทัวริสต์จัดๆเลยทัวริสต์จัดไม่ได้เข้ามาอยู่ไม่ได้เข้ามาทำตรงนี้อะไรขนาดนั้นก็ครั้งนี้แล้วก็คือมาเล่นกิจกรรมทางน้ำโดดน้ำเล่นกันสนุกเฮฮาพูดคุยนิดหน่อยแนะนำสถานที่มันก็คือรายการท่องเที่ยวทั่วไปแต่อันนี้คือเราได้เข้ามาถึงเบื้องลึกของเขาจริงๆว่าที่นี่เรามาเที่ยวอ่ะแต่เราไม่เคยรู้นี่ว่าอ๋อปลาที่เรากินตอนเข้าเย็นอ่ะอ๋อมาจากกระชังนี้กุ้งแห้งที่เรากินคืออ๋อก็ทำกันอย่างนี้ปูที่เรากินเนี่ยก็คือเขาก็ต้องไปจับก็คือตรงนี้ทุกอย่างมันอยู่ในระบบนิเวศตรงนี้หมดมารอบแรกได้อย่างหนึ่งได้ฟิลหนึ่งมารอบสองได้อีกฟิลหนึ่งมันก็คนละแบบอะอยู่ที่ว่าคุณเลือกแบบไหนมากกว่าอัน
ี่คืออาหารของผู้ที่ชนะเกมนั้นนะครับเราชนะ2เกมถูกไหมจับกุ้งกับจับปูอันนี้จับปลานะจ๊ะก็โอเคนะปลามันก็ดูดีอ่ะแต่เฟิร์สอยากกินกุ้งไหมผมอยากกินกุ้งอันนี้ผมพูดจริงได้กันไหมเอางี้ลงมติ2เอา1พอแลกไหมแลกไหมพูดไหมแลกเอามาเดี๋ยวโอเคขอแถมปูมาตัวนึงได้ไหมได้ดิไม่มีปัญหาเลยโอเคตกลงได้ดิเราจะมาเริ่มกินให้ดูกันเลยโอเคได้ชนะเกมไหนได้กินอันนั้นถูกต้องเพิ่นเมื่อกี้มีเก็บปูเก็บกุ้งเก็บปลาโชคดีกูไปเก็บข้าวมาด้วยขอข้าวหอยมีปลาโอ้มีปลาหมึกหมดนี่กูว่าว่ายน้ำได้เลยมึงจะแลกทำไมนี่คือรางวัลของผู้ชนะนะครับอ้าวคิดได้โอเคแล้วไม่ต้องแลกมึงโดนมันหลอกง้ออ่ะโอ้กูไม่ทุบแล้วกูทุบของเนี่ยมึงนี่มันจริงๆเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วกูทุบตั้งนานเลยเฟิร์นคำโทษกันหอมปากหอมคอเป็นไงบ้างปิดเถอะไม่อยากพูดเยอะว่ะเจ็บใจปวดในทรวงวันนี้ก็จบแล้วเอาไว้ว่าสัปดาห์หน้านะครับผมโตแล้วจะไปเป็นคนที่ไหน10โมงตรงทางช่อง GMM 25เหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากจบโตแล้วนะครับผมทางช่อง GMM 25เนี่ยมีสวยรวยแซ่บต่อเลยแล้วมีรายการคอนเทนต์ดีๆมีละครด้วยนะฮะดูกันไปยาวๆ GMM 25จ้าลาให้หน่อยสิครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิมพ์อยู่ไหมคะโอเคชิโหเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไอ้ช้างมึงไงช้างกูเหมือนแพนไอ้เพิร์นสรุปว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาหาน้องพิมพ์น้องพิมพ์พิมพ์นี่ตั้งชื่อพิมพ์นี่เลยเหรอใช่สิโอ้มันเจ็บเจ็บพิมพ์ออกมาคุยให้รู้เรื่องมาแล้วค่ะโตแล้วเป็นคนทุกที่